งวันนี้กรมควบคุมโรคออกมาบอกว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรไม่ใช่เฉพาะมีสนามมวยเท่านั้นนะฮะคือทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศสถานที่เสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มเติมแล้วก็เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานรวม27พื้นที่นะครับมีพื้นที่ไหนกันบ้างมาเช็คกันนะฮะอย่างกรุงเทพมหานครนะครับกลุ่มนี้ให้สังเกตอาการ14วันถ้ามีอาการค่อยไปตรวจนะครับ 6-8 มีนาคมนะฮะที่สวนลุมพินีสนามมวยราชดำเนินนะครับขออภัยครับสนามมวยลุมพินีสนามมวยราชดำเนินนะฮะ 6-8 มีนาคมอันนี้สนามมวยนะฮะส่วน 9-10 มีนาคมครับสถานบันเทิงแล้วก็ร้านอาหารยามค่ำคืนอันนี้ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่บอกนะฮะน่าจะครอบคลุมหลายพื้นที่นะครับส่วนนนทบุรีกลุ่มนี้ให้ไปคลินิกโรคติดต่อทางเดินหายใจและให้แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขณสถานพยาบาลใกล้บ้านและสังเกตอาการจนครบ14วันนะครับแต่เฉพาะสนามมวยอตก3ให้ไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สนามพยาบาลสถานพยาบาลนะฮะ8มีนาคมสนามมวยอตก3นะครับ8ถึง14มีนาคมอันนี้รถปอสาย70ประชาชื่นสนามมวยลุมพินีนะครับ8ถึง20มีนาคมรถตู้เดอะมอลล์ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมีระบุด้วยนะฮะคนขับรถคันที่53ตามที่ขึ้นกราฟิกนะครับมี13มีนาคมอันนี้การสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิเขตใต้ปี4นะครับแล้วก็14มีนาคมที่บริเวณวัดราชวัดราชาธิวาสราชวรวิหารเขตดุสิตกทม.ในงานบวชนะฮะส่วนอีกที่หนึ่งครับที่จังหวัดระยองกลุ่มนี้ให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองหมายเลขขึ้นทางหน้าจอให้ติดต่อไปด่วนนะครับ17มีนาคมช่วงเวลาเที่ยงนะครับ18มีนาคมช่วงบ่าย2 19มีนาคมช่วง 10:30 นรถตู้ BH หมายเลข9ระยองหมอชิดนะสำหรับผู้โดยสารนะฮะส่วน10 11แล้วก็13มีนาคมนะครับตอน 9:00 นรถตู้ทะเบียนที่ขึ้นไปทะเบียนระยองโรงเกลือนะฮะอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดสุรินทร์ครับกลุ่มนี้ให้ไปรายงานตัวและแจ้งอสม.ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันทีนะครับเพื่อขอรับคำแนะนำด้านสุขภาพสังเกตอาการแล้วก็ตรวจรักษาภายใน30มีนาคมนะครับ15มีนาคมตลาดช่องจอม16มีนาคมงานศพที่หมู่3ตำบลลำดวนอำเภอลำดวนที่สุรินทร์นะครับอีกจังหวัดหนึ่งครับนครราชสีมาอันนี้ให้ไปพบแพทย์แล้วก็แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลใกล้บ้านนะครับ7มีนาคมสนามชนไก่ที่อำเภอโนนไทย8มีนาคมที่มวยตู้ตำบลกุดจิกอำเภอสูงเนินครับอีกจังหวัดนึงที่ขอนแก่นครับกลุ่มนี้ให้ไปรายงานตัวแสดงตนกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะฮะภายใน30มีนาคมนะครับคือ7มีนาคมระบุช่วงเวลาด้วยนะฮะโรงเล่ามิตรภาพ8มีนาคมตะวันแดงขอนแก่น12มีนาคมซอดแจ้งหมูกระทะชิวๆ15มีนาคมและ16มีนาคมตะวันแดงขอนแก่นแล้วก็16มีนาคมตลาดหนองไผ่ล้อมนะครับตามที่ระบุเวลาหน้าจอนะฮะอุบลราชธานีครับกลุ่มนี้ให้กักตัว14วันนับตั้งแต่ไปสถานที่ดังกล่าวนะครับหากมีอาการให้แจ้งกรมควบคุมโรคสสจ.อุบลนะฮะ9มีนาคม12มีนาคม13ถึง14มีนาคมและ14มีนาคมตามรายละเอียดที่หน้าจอนะครับส่วนที่สงขลาครับ13มีนาคมเวลา 10:00 นระบุมินิบัสหมายเลข4สนามบินถึงตัวเมืองหัดใหญ่นะครับอันนี้รายงานตัวที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านทันทีแล้วก็สังเกตอาการจนถึง27มีนาคมส่วน14ถึง15มีนาคมที่สนามกีฬาจิระนครอำเภอหัดใหญ่นะครับสังเกตอาการไปจนถึง29มีนาคมครับ